เยอะเป็นเท่าไหร่เนี่ยผมเป็นห้าพันเติมเยอะเอาดีอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มา QA ครับ Q&A ดิไม่ใช่ QA ขอโทษที่มาดึกนะครับผมก็ผมก็ง่วงอยู่ครับวันนี้มาไม่นานมาเซย์ไฮเฉยครับโอเคมีคำถามถามมาว่าขอวิธีเพิ่มน้ำหนักหน่อยค่ะพี่เฟรมจริงตอนนี้ผมก็พยายามเพิ่มน้ำหนักอยู่ครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้รู้แต่วิธีลดน้ำหนักเพิ่มก็น่าจะกินกินแบบกินเยอะๆกินไว้ก่อนเป็นอะไรก็กินไว้ก่อนคิดว่านะถ้าสมมติจะเพิ่มน้ำหนักก็น่าจะต้องกินไว้ก่อนครับผมใช่ครับผมช่วงนี้น้ำหนักลงเยอะเกินกว่าที่ตั้งไว้แล้วต้องกลับมาเพิ่มน้ำหนักให้แบบมีน้ำมีนวลขึ้นกว่าเดิมช่วงนี้แบบพร้อมเกินไปจริงๆก็น่าจะกินต้องกินเยอะแล้วครับมาถึงคำถามนี้แล้วเดินป่าเป็นยังไงบ้างครับที่ผมไปชื่อว่าภูสายดาวครับผมเป็นเขาอยู่จังหวัดอุตรดิตถ์ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ผมได้ไปลองเที่ยวแบบเดินป่าแบบจริงๆจังๆคือก่อนจะไปอ่ะขอเท้าความก่อนว่าผมคิดว่ามันคงง่ายอ่ะมันคงไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นอ่ะเราคิดว่าเราก็แค่เดินก็ไม่ได้เตรียมใจอะไรไปมากแต่พอไปถึงที่จริงๆคือการเดินป่ามันไม่ได้ง่ายเลยนะมันยากมากๆมันต้องมีการฝึกร่างกายมาก่อนอย่างแรกเลยฝึกร่างกายแล้วฝึกจิตใจสู้หรือเปล่าก่อนจะเดินดูซีเรียสกันไปปะคือใจต้องสู้ไว้ก่อนว่าคิดว่าเราต้องเดินถึงอย่างเช่นเนี่ยพี่พัตตี้เนี่ยยอมรับว่าเก่งมากเดินจนถึงข้างบนยอมรับเลยคือเดินป่าครั้งนี้แบบผมได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเลยหลายๆอย่างจริงคือระหว่างทางอะถึงแม้ว่าแบบเราจะเหนื่อยแบบเหนื่อยมากแต่ว่าพอไปถึงข้างบนอะมันทำให้เราหายเหนื่อยเลยอยากให้ทุกคนลองถ้าว่างๆนะครับผมลองไปเดินป่าดูสักครั้งหนึ่งนี่ผมแบบหลงเสน่ห์ของการเดินป่าจะตามเก็บให้ครบ9ที่ในประเทศไทยก่อนแต่ตอนนี้หาเวลาว่างไม่เจอเลยจริงคุณปาร์ตี้คือแบบเรียงคิวไว้แน่นมากครับผมก็สนุกครับแฮปปี้เรียกได้ว่าหลงเสน่ห์กับการเดินป่าตอนนี้ใช่
เดี๋ยวนะผมหาคำถามกันแป๊บหนึ่งนะมีคนถามเข้ามาว่าฉันตายเมื่อฉันเห็นคุณฮะสงสัยแปลทรานสเลทมาอีกทีไม่ตกใครกินร่างซาลาเปาของฉันไปแก้มหายหมดอันนี้ดีกว่าอัปเดตเรื่องงานหน่อยเชือกมันจะถ่ายตอนไหนคะคือตอนนี้ผมเพิ่งได้บทซีรีส์เชือกป่านมาประมาณ2วันก่อนมั้งมี3ตอนแหละลองอ่านดูแล้วว่าโอ้โหแซ่บมากแซ่บจริงๆส่วนเรื่องถ่ายทำน่าจะถ่ายทำช่วงธันวานะถ้าผมสื่อสารกับพี่นิวไม่ผิดพลาดนะน่าจะธันวาคมแล้วก็ฉายประมาณเกือบกลางปีหน้าครับผมใช่แล้วสีผมคือสีอะไรครับจริงๆตอนแรกมันเป็นสีเทาครับผมแต่ว่าตอนนี้สีหลุดเป็นสีออกทองๆเขียวๆหน่อยจะไปทำสีผมใหม่แล้วครับผมหาเวลาว่างอยู่ตอนนี้คำถามนี้ดีกว่ารีวิวชีวิตช่วงนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมก็ช่วงนี้แหละฮะช่วงนี้ก็เรื่อยๆครับผมก็ช่วงนี้ก็แฮปปี้ดีครับครับผมก็เรื่อยๆก็งานก็เริ่มทยอยขึ้นเข้ามามากขึ้นครับผมช่วงนี้ก็เรื่อยๆแต่ช่วงนี้จะเหนื่อยๆหน่อยจะเหนื่อยหน่อยช่วงนี้จะไม่ค่อยมีแรงทำนู่นทำนี่ครับผมเดี๋ยวนะผมหาคำถามอยู่ตอนนี้อันนี้แล้วกันฮะเดี๋ยวนะมิวใกล้ซ้อมมีดได้แดงยังพี่เปมตอนนี้ก็ใกล้แล้วครับผมตอนแรกจะซ้อมประมาณช่วงตะกี้ที่ผ่านมานี่แหละแต่ว่าติดเหตุฉุกเฉินเล็กน้อยคิวไม่ตรงกันครับผมก็เลยน่าจะเริ่มซ้อมอีกทีตอนต้นเดือนหน้าแล้วก็ยาวทั้งเดือนแบบหนักแน่นมากเกือบทุกวันผมเห็นตารางแล้วเกือบทุกวันจริงๆใช่ทุ่มเทครับผมจะกลับไปเป็นน้องทีมนี่ดีกว่าอยากให้เปมจัดแฟนมีตเดี่ยวอันนี้ต้องไปกดดันทางพี่ปาร์ตี้นะครับผมพี่ผู้จัดการผมเอง
เพราะว่าจัดให้หน่อยผมก็อยากมีเหมือนกันครับแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงช่วงก็คงต้องรอไปก่อนฮะแต่คิดว่าน่าจะมีแน่ๆนะฮะปีหน้าปีหน้าแน่ๆคนนี้รัวมากเลยทำไมถึงขาวจังครับดูไหมเคล็ดลับของการขาวคืออะไรดูนะมืดแล้วก็คือเอาไฟจากแสงหน้าจอคอมครับผมครับแอะสว่างแล้วแอะหาคำถามก่อนแป๊บนึงนะครับทุกคนกำลังงงพี่น้ำหนักเท่าไหร่อ่ะตอนนี้63ครับผมลดลงมาอีกแล้วจริงๆอยากให้มันคงที่อยู่ประมาณ6768ตอนนี้คือผอมเกินรู้สึกไส้แห้งมากเลยตอนนี้ไม่ใช่แค่ไส้กระเป๋าตังค์ก็แห้งครับครั้งต่อไปทำสีผมไหนดีคะผมอยากได้แบบสีช็อกโกแลตหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะเป็นสีช็อกโกแลตมั้งหาคำถามไม่เจอครับตอนนี้แป๊บนึงนะโอ้ยทุกคนต้องช่วยกันโดเนทให้แม่ปาร์ตี้จัดแฟนมิตรพี่เปมไปกดดันเลยครับผมคำถามที่ถามเข้ามามีแต่ภาษาอังกฤษไม่รู้จะตอบยังไงไม่เก่งภาษาอังกฤษเด้อคนน้องคนนี้เขาทำมาเยอะมากเอาไหมรีวิวช่วงลดน้ำหนักค่ะแล้วหนูขอกำลังใจในการลดน้ำหนักหน่อยค่ะลดน้ำหนักอย่างแรกคืออย่างแรกเลยนะที่แนะนำได้ก็คือการ
ลดน้ำตาลครับผมลดน้ำตาลเวลากินเงี้ยเราก็เลือกกินว่าอันไหนถ้ามีน้ำตาลเยอะเราก็ไม่กินใช่อย่างเช่นถ้าสมมติกินพวกสมมตินะถ้าใครกินกาแฟอย่างเงี้ยแน่นอนแหละกาแฟเขาใส่ไซรัปใช่ป่ะก็อาจจะสั่งว่าขอน้ำตาลใส่ไซรัปน้อยลงครับผมหรือว่าไม่ต้องใส่เลยจะดีกว่าใช่ถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยและเช่นของหวานเหมือนกันเราก็เลือกกินเอาว่าสมมติอาทิตย์หนึ่งเรากินได้ครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องอดทนหน่อยช่วงแรกๆเป็นกันทุกคนแล้วช่วงแรกคือช่วงที่ทรมานที่สุดอดทนไปก่อนแล้วก็คุมเรื่องแป้งของมันของทอดคือถ้าคุมได้ตามนี้ผมรับรองได้เลยว่า1เดือนลงแน่นอนใช่หรือว่าบางคนถ้ามีเวลาหน่อยก็ไปออกกำลังกายครับเช่นการวิ่งไม่ใช่วิ่งเดินเร็วไม่จำเป็นต้องวิ่งก็ได้เดินเร็วก็พอสักวันละ30นาที20นาทีเงี้ยเผาผลาญไขมันเบิร์นไขมันออกไปครับกลับมาอ้วนเหมือนเดิมเลยคิดถึงแก้มนุ่มๆโอ้โหช่วงนั้นก็ยากลำบากเหมือนกันครับเวลาถ่ายรูปทีก็ต้องแบบเอียงหน้าให้มันได้องศาอะไรเงี้ยเอาเท่าเอาอ้วนกว่านี้นิดนึงก็พอแล้วแต่ไม่เอาเท่าเดิมนั่นคือซาลาเปาเกินไปเออมีพี่ที่ไปเที่ยวภูกระดึงแล้วเขาแนะนำมาอยู่ครับเดี๋ยวจะหาโอกาสไปเดี๋ยวสุดท้ายนี้จริงๆที่มาวันนี้ก็คือจะมาขอบคุณครับผมทุกคนย้อนหลัง 1M ให้กับผมใช่จะมาขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนผมมาตั้งแต่แรกครับผมวันนี้ผมเป็นยังไงวันข้างหน้าผมก็เป็นอย่างนั้นครับผมใช่เป็นคนเดิมคนดีของเธอแน่นอนครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมอยากได้ 2M แล้วอะเบื่อ 1M เอ้ยเร็วไปอยู่กันให้ถึงก่อนไม่รู้จะถึงไหมแต่เท่านี้ก็ดีใจมากๆแล้วครับผมเกินต้านเอ้ยไม่เกี่ยวไหมเนี่ยดีใจอะดีใจเดี๋ยวได้เวลานะครับขอตัวไปก่อนจริงๆตอนแรกว่าจะมาเล่นกีตาร์แต่ว่าขี้เกียจเล่นแล้วฝันดีนะครับทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย